สุภวุฒิทำแฮตทริกไทยถล่มโซโลมอน9-4ทะลุรอบ16ทีมชนขาซักสถานฟุตซอลโลกเริ่มเกมมานาทีที่4ไทยขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะเนวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ยิงจ่อๆมูฮัมหมัดอุสมามูซาจ่ายให้และถือเป็นประตูแรกของนาวินในฟุตซอลโลกครั้งนี้นาทีต่อมาไทยนี้เป็น 2-0 จากสุภวุฒิเถื่อนกลางยกข้ามตัวผู้รักษาประตูหมู่เกาะโซโลมอนและถือเป็นประตูที่10ของสุภวุฒิในฟุตซอลชิงแชมป์โลกหลังจากนั้นไทยมีโอกาสทั้งพีรพัฒน์แก้ววิไลและมูฮัมหมัดอุสมามูซาแต่ยังทำอะไรไม่ได้นาทีที่15เอสริสมาน่ามายิงง่ายๆที่เสา2ให้หมู่เกาะโซโลมอนตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 นาทีที่17กฤษดาวงแก้วมายิงให้ไทยหนีเป็น 3-1 ด้วยประตูที่7ในเวทีฟุตซอลโลกและก็จบพีเรียดแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาครึ่งหลังนาทีที่24เจษดาชูเดชยิงด้วยซ้ายให้ตัวเล็กช้างศึกหนีห่างเป็น 4-1 และถือเป็นประตูที่6ในฟุตซอลโลกหมู่เกาะโซโลมอนมาได้ประตูที่2จากจังหวะที่แอลเรสลาโกโมไปโดนคทาวุฒิหันคำพาทำฟาวในเขตโทษผู้ตัดสินดู VS และยืนยันเป็นจุดโทษซึ่งก็เป็นลาโกโมกัปตันทีมลุกมายิงเข้าไปในนาทีที่27นาทีที่32สุภวุฒิเถื่อนกลางมายิงให้ไทยนำเป็น 5-2 และถือเป็นประตูที่11ในฟุตซอลโลกของเจ้าอามนาทีที่34ไทยที่ต้องการประตูเพิ่มมาเล่นพาวเวอร์เพลย์จิรวัฒน์สอนวิเชียรจ่ายให้เจษดาชูเดชยิงจ่อด้วยซ้ายให้ทีมชาติไทยนำ 6-2 และถือเป็นประตูที่7ในฟุตซอลโลกนาทีที่37จิรวัฒน์สอนวิเชียรตัวพาวเวอร์เพลย์มายิงประตูให้ไทยหนีเป็น 7-2 และถือเป็นการยิงประตู7นัดติดต่อกันในฟุตซอลโลกของจิรวัฒน์สอนวิเชียรนาทีต่อมาเอลเลียสลาโกโมมายิงประตูที่2ให้ตัวเองทำให้หมู่เกาะโซโลมอนไล่มาเป็น 3-7 นาทีที่39พีรพัฒน์แก้ววิไลยิงให้ไทยนำเป็น 8-3 จากนั้นซาบเอลโอเฟเตโรไปปัดบอลทำให้โดนใบแดงหมู่เกาะโซโลมอนเหลือ10คนก่อนที่สุภวุฒิเถื่อนกลางจะมายิงแฮตทริกและเป็นประตูให้ทีมชาติไทยนำ 9-3 โดยสุภวุฒิเป็นนักเตะไทยคนแรกที่สามารถทำแฮตทริกในฟุตซอลโลกได้ช่วงสุดท้ายมารุนเซียมายิงแรกให้หมู่เกาะโซโลมอนที่ไม่ยอมแพ้ตามมาห่างๆ 4-9 จบเกมไทยชนะ 9-4 ทำให้ไทยคว้าชัยเป็นครั้งแรกในฟุตซอลครั้งนี้พร้อมกับเข้ารอบเป็นอันดับที่3ที่ดีที่สุดของกลุ่มโดยจะเข้าไปพบกับคาซัคสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่23กันยายนเวลา 21:30 นที่คานาสอารีนาเมืองคานาสถ่ายทอดสดจาก PPTV 36ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมและเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในฟุตซอลชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า